สวัสดีครับผมชื่อเหลิมนะครับวันนี้พานำโชคกับเฮงเฮงมาด้วยนะครับผมวันนี้จะมาร่วมศึกษานะครับทำอาหารเจนะครับผมวันนี้จะทำเมนูน้ำพริกเจนะครับผมอันนี้พริกหยวกนะครับผมพริกเขียวพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็เห็ดฟางนะครับผมมะเขือเทศนะครับแล้วก็ต้มน้ำนะครับใช้น้ำดื่มต้มเราจะลวกเห็ดก่อนนะครับผมเพราะว่าให้มันมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะครับในการถ้าเราเอาเห็ดไปรวมๆเลยมันจะรสชาติมันจะก็ทำได้แต่มันไม่อร่อยเท่ากับเราลวกก่อนใช้เห็ดนางฟ้านะครับผมหรือว่าใช้เห็ดฟางก็ได้นะครับผมเห็ดฟางก็มีประโยชน์ในเรื่องของบำรุงหัวใจมีโปรตีนอะไรพวกนี้นะครับผมต่อต้านพวกมะเร็งอะไรนะครับพริกหยวกก็ช่วยเกี่ยวกับระดับเลือดความดันพวกโรคหัวใจอะไรอย่างนี้นะครับมะเขือเทศก็ต่อต้านมูลสลักมีวิตามินซีวิตามินบีบีหนึ่งบีสองนะครับผมมีโปรตีนที่เยอะกินแล้วก็ผิวดีนะครับผิวดีต่อสุขภาพนะครับผมแล้วก็มีพวกผักสะพูนะครับอันนี้ก็คือแตงกวาไม่ใช่แตงกวาแตงไทยแตงไทยอ่อนนะครับแล้วก็แตงกวาแล้วก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบช่วยในเรื่องโรคกระเพาะนะครับเคลือบกระเพาะได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าลดการอักเสบของเขาในทำนองนี้นะครับผมเพราะว่ากระเจี๊ยบถ้าเป็นอีสานเขาเรียกว่ามะเขือลื่นนะครับพอต้มไปแล้วมันจะออกลื่นๆนะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยนะครับผมช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอน้ำให้เดือดก่อนนะครับพริกเราก็ไปคั่วนะครับคั่วกับกระทะหรือว่าถ้าเป็นตามมันนอกหรือว่ามีสถานที่ที่ว่าปอกเตาได้ก็ย่างพริกจะอร่อยกว่านะครับถ้าคั่วมันจะได้อีกรสอัคระอีกรสหนึ่งถ้าว่าเอาไปย่างมันจะได้รสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่อร่อยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่าอยู่ในคอนโดเนาะมันก็ไม่ให้ใช้นะครับผมแล้วก็ทำตามสภาพการนะครับความเป็นอยู่นะครับผมนี่เห็ดที่เราล้างแล้วนะครับเห็ดนางฟ้าที่เราล้างแล้วเราก็ใส่ในหม้อนะครับลวกก่อนนะครับผมรสมันจะลดกลิ่นทำให้รสชาติอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราลวกให้เข้าสุกก่อนแล้วเราก็มาสับนะครับผมจะเอาละเอียดหรือจะเอาแบบหยาบๆก็ตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเดือดก่อนนะครับผมเครื่องดังหน่อยนะครับผมเพราะว่าดูดเครื่องดูดอากาศนะครับผมทีนี้เราก็จะมาหั่นมะเขือเทศนะครับผมมะเขือเทศเนี่ยทำไมทำน้ำพริกต้องใช้มะเขือเทศเพราะว่าน้ำพริกอ่ะเราน้ำมะเขือเทศมันจะมีความเปรี้ยวและความหวานอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่อยากทานน้ำตาลนะครับผมใช้มะเขือเทศแทนได้
เทศนะครับผมเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับพอจะนึกออกนะพอจะเห็นภาพได้นะครับเพราะว่าถือกล้องด้วยไม่ค่อยถนัดรอบที่สองยังเก่งๆอยู่ไม่รู้จะอายทำไมกับกล้องคนเยอะแยะนะครับทีนี้เราก็จะได้มะเขือเทศที่เป็นอย่างนี้นะครับหันมาเป็นชิ้นกระเทศที่เป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ผักชีหั่นนะครับพริกเราก็ถ้าอยู่ตามคอนโดอยู่ตามบ้านที่ว่ามันไม่สามารถที่จะย่างได้ก็ใส่กระทะใส่น้ำไปสักหน่อยนึงแล้วก็คั่วที่กระทะนะครับผมใส่น้ำไปสักหน่อยนะครับผมคั่วเก่งเลยในพอเข้ากล้องไม่พูดเลยเข้ากล้องไม่พูดเลยรู้ความครับผมทีนี้เราก็จะเอามะเขือเทศที่เราสับนะครับผมใส่ในกระทะนะครับแล้วก็เห็ดลวนนะครับตอนให้มะเขือเทศเขาสุกเราให้เขาเละให้เขาเละนะครับผมเผื่อมีคนแบบสนใจอยากกินเชหรือว่าทานมังสวิรัติเพื่อสุขภาพก็จะได้สามารถทำได้นะครับเพราะบางคนก็อยากทำแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงนะครับผมก็อายก็อายอยากจะทำมานานแล้วเป็นปีๆแล้วแต่ว่าไม่ลงมือทำสักทีวันนี้ก็มีพี่คนหนึ่งต้องขอบคุณเขานะครับผมทานข้าวเขาก็
ให้กำลังใจลองทำดูกว่าจะทำได้ก็ม้วนหลายตลบนะครับผมไม่รู้จะอายอะไรคนเยอะแยะทำแล้วก็ลวนอย่างนี้ให้มันสุกก็เป็นซีอิ๊วขาวเบอร์5นะครับเบอร์5เขาจะเขียนตรงนี้เขาว่าสูตร5ตรงนี้นะครับแล้วจะเป็นฝาสีแดงจะเข็มนะครับนี่ใช่ความหอมเค็มไหมก็เค็มหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เค็มมากเหมือนซีอิ๊วสูตรเบอร์5นะครับนี่เราก็จะใส่เกลือไปหน่อยนึงก็รสชาติเราก็ตามที่เราชอบเลยนะครับผม